ได้เข้าสู่นะฮะรอบต่อไปด้วยฐานะอันดับ2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมาร์ตินวอลามินนะฮะก็สามารถเอาชนะลิมเวสโพสต์แบงค์ไปได้3ต่อ2เซตนะฮะก็ทำให้แต้มของทางฝั่งของเลนเวสเนี่ยมีเพียงแค่3คะแนนนะครับชนะ1แพ้ไป2ขณะที่นครราชสีมาของเรานะครับถึงแม้ว่าจะแพ้ให้กับเลนเวสโพสต์แบงค์นะครับแต่ว่าก็สามารถเอาชนะมาร์ตินวอลามินไปได้ก็มีเป็น4แต้มก็ได้ไปเจอกับไต้หวันนะฮะสำหรับทีมนครราชสีมาซึ่งเป็นที่3ของสาย B ใช่ครับนี่ครับทัดดาวนึกแจ้งครับเมื่อวานนี้เสียดายครับแต้มสุดท้ายนี้โดนจับบล็อกไว้ได้ครับจรัสพรบรรดาศักดิ์ครับเบอร์9แต่ครับคุณนิเคียหลวงทองหลางเบอร์10บางมีครับขาป้อยทวันชัยศรีแน่ใจครับว่าวันนี้เซตเตอร์เป็นแรกนะครับที่จะได้ลงสนามจะเป็นกรวิการหรือว่าเป็นพันธันเกิดตราครับก็ต้องติดตามกันมาแล้วครับพอลุมาสุธิรักครับวันนี้สวมเสื้อของทีมนครราชสีมาครับเพราะว่าก็แล้วคนข้างๆนั่นก็คือนุสลาต้อมคำนะครับตัวเซตถือว่าอันดับต้นๆของโลกนะครับรวมไปถึงออนุมานี่ก็ถือว่าอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนี่เป็นรายชื่อนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนสูงน้ำหนักนะฮะของทีมสปรินต์ครับจัดมาแล้วนะครับสำหรับนิสลาต้อมคำถ้าเฉลี่ยความสูงนี้สูงที่สุดของทีมสปรินต์นี้อยู่ที่187เซนติเมตรนะครับส่วนค่าเฉลี่ยอยู่ที่177และต่ำที่สุดครับ158อายุครับสูงสุด31ปีต่ำสุด21ปีครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่25ปีนี่ก็เป็นรายชื่อนะครับของทีมนครราชสีมามีอายุนะครับความสูงน้ำหนักนะฮะค่าเฉลี่ยนะครับอายุน้อยที่สุดเนี่ยอยู่ที่18ปีนะครับชลาพรคงยศเนี่ยฮะที่อายุมากที่สุดในทีมนี้ก็อยู่ที่26 25ปีนะครับส่วนค่าเฉลี่ยอยู่ที่22ปีความสูงครับสูงที่สุด183เซนติเมตรแล้วก็เล็กที่สุดครับ166เซนติเมตรค่าเฉลี่ยอยู่ที่175ครับนี่ก็เป็นการวอร์มตะข่ายนะครับก่อนที่จะลงทำการแข่งขันกองเชียร์นี้เต็มแล้วนะครับว่าคนเข้ามาชมค่อนข้างเยอะกับอัชนาพรคงยศผู้ชมครับตอนนี้ขออนุญาตขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับผมถอนกันนี้ครับ
็ฝากไว้ด้วยเนี่ยสำหรับการแข่งขันในรายการต่อไปที่ SNT จะถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซุปเปอร์ลีกฮะปีนี้จัดการแข่งขันเป็นครั้งที่2ครับอาจารย์จะทำการแข่งขันวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้ที่เดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็จะมีนักกีฬาชั้นนำแนวหน้าของประเทศไทยเลยครับซุปเปอร์สตาร์ว่าจะเป็นปื้มจิตพินขาวนะฮะอมมาสิทธิรักษ์นิสาต้อมคำนะครับวิรวรรณพิยพงศ์นี่ก็ร่วมทำการแข่งขันกันด้วยรักใครเชียร์ใครก็ติดตามเชียร์เลยครับต่อการวอร์มก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของการวอร์มคือการวอร์มเสิร์ฟครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกแมตช์นะครับที่ได้รับความสนใจครับของชาวจังหวัดนครปฐมครับรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงเราต้องลืมนัดเมื่อวานไปให้ได้ครับเราไม่ใช่อารมณ์ข้างหลังมีโอกาสขึ้นตีบ่อยครับอาจจะมีติดบล็อกบ้างนะครับประภัยพันธ์ครับเป็นตัวมาจากสโมสรศรีสะเกษ VC ฮะแล้วในช่วงหนึ่งครับก็ได้เดินทางไปเล่นลีกอาชีพนะครับกับสโมสรโปรตามิน่าแล้วก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์มาได้ธีระวันสัตยานุชิตครับน้องหมวยนี่ก็เป็นผู้เล่นนะฮะของทีมนครราชสีมาอัธยาบำรุงสุขครับได้โอกาสไปร่วมซ้อมกับทีมชาติยอดปีนี้น่าจะเข้าปีที่2ได้นะครับปีที่แล้วนี่ก็ไปเก็บตัวอยู่ด้วยก็ขาดช่วงมาปีนึงครับครับเนื่องจากอาการเข่าเจ็บนะครับนะครับสาวสวยฮะการบูมของทีมสปริงครับมิซามิเซสปริงจากประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าไลน์อัพผู้เล่นชุดแรกนะครับของทั้งสองทีมจะมีใครกันบ้างตอนนี้ครับทำสนามแตกมาแล้วครับนากาโอกะคาซัคสถานครับแล้วก็ประเทศจีนโอ้ยเห็นแล้วภูมิใจครับกองเชียร์เข้ามาชมเป็นความจุของสนามนากาโอกะโคโตครับหมายเลข2หมายเลข3ริซาครับหมายเลข4นานะหมายเลข6ยูกิและหมายเลข9ครับคานาโกะนี่เป็นผู้เล่นชุดแรกครับของทางฝั่งฮิซามิสสปริงครับนักกระดาษครับยืนยันว่ารายการนี้แชมป์สถานเดียวผู้ฝึกสอนของฮิซามิสสปริงส่วนรายชื่อผู้เล่นครับหมายเลข3ครับหัตถยาบำรุงสุขครับเมื่อสักครู่นี้เห็นกรวิกาอภิญญาพงษ์ฮะ
เป็นที่หมายเลข9ครับจรัสพรบรรดาศักดิ์14รัศมีสุภมูล17ครับวนิยาโคตรเรืองและ18วนิชยาหลวงทองหลังโค้ชครับสุธิชัยชาญชินก็ถือว่าเป็นชุดตัวหลักออริจินอลนะครับของนครราชสีมาครับที่ลงมาครับชุดที่เป็นที่หนึ่งของเล็กแรกครับนะครับของไทยลีกในปีนี้ได้ออกสตาร์ทมาครับจรัสพรบรรดาศักดิ์อิชิยูกิครับลิซาชินาเบ้ครับจะเสิร์ฟก่อนครับเสิร์ฟแต่ว่าบอลไม่ข้ามตาข่ายครับลูกนี้ถึงการของไทยครับขึ้นนำก่อน1ต่อ0ก่อนนี้จะอภิญญาพงษ์ฮะบอลแรกเปิดดีครับแล้วจังหวะขึ้นมาเอี้ยวตัวตีแบบนี้ครับมีคนเดียวฮานากาโอกะตีเข้ามาด้านในครับตอนนี้การนี้พุ่งไปแต่ไม่ทันมีการจ่ายไวหลังนะครับของเซตเตอร์ทีมฮิซามิสึสปริงอิวาสกะครับเสิร์ฟบอลแรกเปิดไม่ดีครับจี้มาที่วนิดาโคตรเรืองครับบอลพุ่งออกไปข้างสนามครับน้องแกงครับมีชื่อเล่นว่าน้องแกงอิวาสกะครับเสิร์ฟเอาครับห่างหน่อยแต่ยังได้ครับรัศมีขึ้นตีลูกนี้จังหวะขึ้นมาแล้วเหมือนจะตีหลุดออกไปเองครับอิชิยูกิฮะสองต่อสองคะแนนพนิชยาหลวงทองหลางครับเสิร์ฟเอาครับลึกไปหน่อยแล้วล้นมาก็ใส่เลยครับรัศมีสุภมูลอยู่ตรงนั้นพอดีครับยืนถูกที่ถูกเวลานะครับน้องหมีรัศมีสุภมูลเล่นในตำแหน่งหัวสองทางด้านขวานะครับบอลนิชยาครับเสิร์ฟจีไปตำแหน่ง5แล้วบอลขึ้นของเขาในโอกาสแต่เบาๆครับไม่ต้องหนักมากครับลูกนี้ครับทัสบอลครับวนิดาโคตรเรืองครับครับนิดเดียวโอ้โหโดนปลายครับปลายนิ้วเนี่ยสิงห์วิซายครับนาคาโอกะกระโดดเสิร์ฟยูพายังรองไว้ได้แล้วขึ้นลูกนี้ครับจรัสพรแล้วจังหวะโจมตีของทางฮิซามิสึแต่ว่าบอลเหมือนโดนตะข่ายไปแล้วครับ4ต่อ3ครับจรัสพรเสิร์ฟเอาครับเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บอลกลางเขาตีขึ้นมาได้ก่อนวิกาเลือกให้มาวนิดาครับอุ้ยยังได้อยู่เหมือนกันครับทางฝั่งของญี่ปุ่นวนิดาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่หนักเท่าไหร่นาคาโอกะขึ้นตีโอ้เราจะแย่งกันเองครับรัศมีแก้ไขไปก่อนแล้วแก้ดีครับโอ้เหมือนเป็นการช่วยกันอันเดอร์ให้ครับเมื่อสักครู่นี้ชนกันเองครับเนี่ยครับรัศมีนี่ป้ายมาตรงกลางครับแล้วไม่ถึงฮะ2แต้มครับจากรัศมีสุภมูลจรัสพรครับเสิร์ฟเอาครับบอลแรกไม่ดีแล้วแก้มา
ก่อนวิกาให้มาวานิดาตีใส่บล็อกเลยครับโอ้แล้วเสียงกองเชียร์ครับกระหึ่มสนามนี่ครับวานิดาตีใส่มือโคโตครับรับที่ถูกนะครับตีใส่โตเตี้ยครับโคโตซึ่งเป็นเซตเตอร์ของทีมที่สวิสสปริงโอ้เราถือว่าตอนนี้ทำได้ค่อนข้างดีครับนครราชสีมาหกต่อสามคะแนนครับนครราชสีมาตัวแทนจากประเทศไทยครับขึ้นนำมีกลุ่มกองเชียร์ญี่ปุ่นนะครับชลพรเสิร์ฟบอลมาแล้วได้ดีด้วยครับจังหวะนี้บอลสามเขาแก้ครับแต่ว่าไทยก็เหนียวแล้วโอ้รัศมียังเกี่ยวมาได้ต้องยกข้ามไปก่อนครับล้นมาแล้วบอลมันชิดหน้าตาข่ายฮะนี่ครับบอลแรกเขาไม่ดีเลยครับแต่ว่าจังหวะสองนี่ยกขึ้นมาหัวเสาได้ดีเลยทีเดียวมุมก็ไม่เหลือแล้วครับวานิดาจำเป็นต้องเลือกยกมาแบบนั้นเนี่ยเอาครับยุพาต้องแก้ไขครับโคโตะยกมาจังหวะนี้อิชิตีเป็นต้ามครับครับตำแหน่งรับหลวมไปนิดนึงครับในตำแหน่งที่4ของทีมนครราชสีมามิซามิสึครับตามหลัง5ต่อ6คะแนนอ้าวแล้วเสิร์ฟออกไปเองครับลูกนี้7ต่อ5ครับพรตั้มกลับมาให้กับนครราชสีมาดัศมีสุภมูลครับเสิร์ฟเบาๆครับโตโตยกให้แล้วตีทัสลงไปครับไหลยาวครับโคโตะเลือกที่จะเล่นทางวานิดาโคตรเรืองครับก็เป็นฮิราอิโคนาโกะครับที่ทำแต้มให้กับทีมแล้วก็ลงมาเสิร์ฟครับฮิราอิเอาครับจีมาที่ยุพาบอล3ยกแก้ไปก่อนโคโตะเลือกให้จากแดนหลังแต่เบาๆครับโอ้ถือว่าทำได้ดีครับแต้มนี้7ต่อ7ครับฮิราอิครับจะเสิร์ฟบอลลูกนี้จะหลุดออกไปครับแล้วก็เป็นนครราชสีมาครับที่ขึ้นนำในช่วงเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1 8ต่อ7คะแนนก็ยังคู่ขี้สูสีครับถือว่าทำดีนะครับนครราชสีมาครับในต้นเซตนี้ครับถือว่าเป็นผู้เล่นชุดนะฮะที่แชมป์ในเล็กแรกนะครับจะมีแค่ยุพาสนิทกลางครับที่ดึงมาจากอยุธยา ATCC ฮะที่เป็นตำแหน่งตัวรับอิสระเสียงกองเชียร์ครับดังใช้ได้เลยฮะผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นหลายคนก็น่าจะรู้ดีครับศักยภาพของกองเชียร์ไทยเนี่ยกดดันได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วบอลแรกเปิดสวยครับโคโตะให้มาลูกนี้ไทยก็ยังรองไว้ได้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้จากด้านหลังนักเก่าแต่หยอดยุพาสุดไปเอื้อมมือครับวานิดาตีแล้วฉลับตะข่ายลงไปครับโอ้ต้องชมยุพาสนิทกลางครับพุ่งไปสุดตัวแล้วยังงัดบอลขึ้นมาได้ฮะ
นี่ครับตีไปแล้วมาทางด้านอิวาสกานะครับพยายามที่จะบล็อกนะครับไม่อยู่ครับลูกนี้บอลแรกเข้าครับแล้วสั้นลูกนี้อิวาสกาครับ8ต่อ9ครับโคโตะชิซุรุครับเสิร์ฟค่อนข้างแรงแล้วอุ้ยลงครับเอาไลท์แมนชี้ลงไปแบบนั้นเนี่ยต่อ9ครับจีมาตำแหน่ง1เอาละครับจังหวะ2ครับโอ้กรวิกาฮะถ้าขึ้นรำลูกนี้ครับบอลมันเข้ามือพอดีครับนี่ครับน้ำหนักแล้วนี่ครับป้ายข้ามมาเลยครับโคโตะสะอึกเข้าไปนะครับแต่ไม่ทันครับหัตถยาบำรุงสุขครับเสิร์ฟอ้าวแล้วโดนตะข่ายเล็กน้อยครับโคโตะเซตหลังมาแล้วลูกนี้ชินาเบะครับยังตีได้ครับนี่ครับยกมาด้านหลังเนี่ยตำแหน่ง2หายนะครับลิซาชินาเบะกระโดดเสิร์ฟครับยุพามาดึงสวยก่อนวิกาให้มาวนิชยาตีล้นหรือเปล่าครับมายังพยายามจะงัดขึ้นมาครับบอล นี้มันติดตะข่ายแล้วก็เป็นแต้มของนครราชสีมา11ต่อ10คะแนนครับกรอนวิกาอภิญญาพงษ์เสิร์ฟหยอดหยอดครับแล้วล้นมาก็ซัดดิครับแบบนี้จรัสพรบรรดาศักดิ์ครับโอ้เนี่ยครับขึ้นมาแล้วพอดิบพอดีมือครับก่อนวิกาเอาละครับบอลเขาเข้าผักมาแล้วไม่มีใครอยู่ตรงกลางเงี้ย11ต่อ12คะแนนครับนิซามิสึนี้ไล่ขึ้นมาเลย1แต้มนานะอิวาสกาครับเสิร์ฟห่างไปหน่อยครับเอาละครับโอกาสเป็นของนิซานิสึขึ้นตีลูกนี้โอ้ยเป็นนากาโอกาสครับที่ขึ้นมา12ต่อ12คะแนนครับเลือกจังหวะได้ดีครับนานะอิวาสกาขอบอลหนึ่งครับอ้าวแล้วครับลูกนี้ออกครับเจ้าแจ็คออกเหมือนกันครับโอ้ยังนำแล้วครับนครราชสีมา13ต่อ12คะแนนครับวนิชยาครับเสิร์ฟโคโตะยกให้มาลูกนี้เขาก็ตีฝังเลยครับจังหวะขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ครับอิชิอิยูกิ13ต่อ13ครับถึงไปเรื่อยๆครับตีสนั่นเลยครับวิภาดึงสวยก่อนวิกายกสูงมาลัดส่งหนีครับไปติดบล็อกโอ้นี่ครับมาแล้วรัศมีนี่กดเต็มครับแล้วมันก็เต็มมือเขาด้วยฮะโอ้โหเดียวๆครับเจออิชิยูกิครับเจ้าหมีรัศมีสุภมูลนาคาโอกะเอาเลยครับไทยเราวนิดาเขายังรองไว้ได้ครับคราวนี้หนักจริงๆลูกนี้จังหวะสวนกลับครับของที่เซมิสึจากอิชิยูกิ15ต่อ13ครับหยับนำห่างนครราชสีมาไป2ต้ามจัมพาวเวอร์ฟูลครับนาคาโอกะครับกรวิกายกมาวานิดาตีไม่ผ่านบล็อกครับ
แล้วก็เป็นนิสสันมิสซิสซิปปีครับที่ขึ้นนำในช่วงเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2 16ต่อ13คะแนนเนี่ยครับอาจารย์แบบที่ผ่านมาครับก็มีโอกาสครับแต่ช่วงนี้ตีบล็อกมากไปหน่อยนะครับก็เป็นโอกาสตีนะครับก็แสดงให้เห็นว่านักกีฬาของนครราชสีมานะครับก็ไม่ใช่ว่าจะไร้ฝีมือก็มีโอกาสที่จะนำจะเบียดนะทางด้านพิสิทธิ์สู่สปริงได้นะครับเพราะนั้นทำบอลแรกดีๆตามที่ผมเรียนไว้แล้วตั้งแต่ต้นก็คือมีโอกาสเบียดได้มีโอกาสชนะได้เช่นกันนะครับแต่มีข้อแม้ว่าบอลหนึ่งจะต้องดีนะครับเรื่องความเหนียวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับทางด้านญี่ปุ่นฉันต้องสมาธิต้องดีนะครับนครราชสีมาเราจะโอกาสนี้ก็เสริมหลายแต้มแล้วนะครับแต่ถ้าบอลหนึ่งดีๆเราก็จะเห็นโอกาสในการเล่นลูกสวยๆจากนครราชสีมาก่อนวิกาครับยกมาวนิดาคราวนี้กดหนักครับโอ้วิธีบอลยังเล่นได้อยู่ครับสายกิยกมาแล้วจังหวะกลางให้สั้นแล้วไทยยังรองไว้ได้ครับพัทยาขอครับจรัสพรป้ายข้างไปก่อนของเขาหยอดมาวนิดายังยกไว้ได้ก่อนวิกาให้จากแดนหลังแล้วลูกนี้ทีออกไปเองครับเป็นจุ๊บแป้งครับครับจังหวะขาดขาดไปนิดนึงครับระยะห่าง4แต้มครับก็ต้องกลับมาติวกันก่อนนะครับสนุกกันเลยครับกลุ่มกองเชียร์วอลเลย์บอลไทยแลนด์แฟนคลับนะครับพี่ตีเพียงคนเดียวครับครับก็มานำเชียร์กันครับต้องเสียค่าตั๋วเข้ามามากันด้วยใจครับครับแฟนวอลเลย์บอลทั้งหลายนะครับก็ยังเสิร์ฟอยู่ครับจรัสพรเวลาศักดิ์โอ้แล้วลูกนี้เหมือนจะเสิร์ฟเสียไฟครับสิบสี่ต่อสิบเจ็ดครับระยะห่างสามแต้มมีเสียงดังจากในสนามครับแล้วก็เป็นถาประภัยพันธ์ชัยศรีลงมาแทนวุฒิชัยหลงทองหลางนี่ครับโคโตะให้นาเกากะหูลอยมาครับนี่ครับวิ่งอู่จังหวะนี้ครับไม่พลาดครับบอลเสิร์ฟของฮิซามิสึกอวิกาให้สั้นลูกนี้ตีได้สวยครับพัทยาบำรุงสุขฮะบอลสั้นของนครราชสีมาครับเริ่มออกฤทธิ์ครับรัศมีสุภมูลครับเสิร์ฟมาห่างไปหน่อยแต่จังหวะขึ้นเขาเอาเลยครับนึกว่าจะบล็อกลงครับนิดเดียวเท่านั้นนะที่นั่งอยู่ด้านขวามือเมื่อสักครู่นี้ครับกับกันกิฟต์เนี่ยครับนั่งตาปริบๆครับมากดดันผู้เล่นญี่ปุ่นครับเพราะว่าปีที่แล้วนี้ไทยเรานี่ก็ในรายการชิงแชมป์เอเชียครับก็สามารถเอาชนะญี่ปุ่นไปได้โอ้แล้วตกต่อหน้าต่อตาแต่ดึงขึ้นมาไม่ได้ครับแล้วห่างออกไป20ต่อ15ครับรัศมีครับเริ่มใหม่ครับจะถูกจี้ไปอีกครั้งหรือเปล่าครับคานาโกะครับนั่นครับจี้มาที่รัศมีเอายกสูงไว้ก่อนกรวิกาให้จากด้านหลังถาประพันธ์ตีโคโตะให้ลูกนี้เอาครับยังเกี่ยวไว้ได้ครับยุพา
วนิดาเขาก็เหนียวเหมือนกันครับแต่ยอดลูกนี้เราพยายามจะยกขึ้นมาแต่ไม่ได้ครับช่วงปลายนี้เขาเร่งขึ้นนำนะครับ21ต่อ15คะแนนครับเขาก็ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาอัดอย่างเดียวนะครับครับเห็นมีโอกาสก็จิ้มบ้างนะครับเล่นตามจังหวะเล่นตามเหตุผลจีมาที่รัศมีครับกอนวิกายกมาวานิดาแต่หยอดครับมานี่แหละครับเหตุผลดีครับครับไม่ใช่ว่าอัดอย่างเดียวครับครับผมก่อนหน้านี้วานิดานี่ก็กดใส่บล็อกไป2ครั้งนะครับแต่คราวนี้แต่หยอดข้ามลงไปวานิดาโตโตให้สั้นลูกนี้เอาครับเรารองไว้ได้ก่อนวิกายกมาถาปัตพันตีลูกนี้คุณสิงห์ว่าอย่างไรครับแต่อาการดีใจของเราเอาครับปวดหัวเลยครับอิวาสกะครับต้องทานยาแล้วครับอิวาสกะโอ้โคโตครับไปขอคำชี้แจงจากผู้ตัดสินเนี่ยเดี๋ยวต้องดูครับเมื่อสักครู่นี้เราก็เห็นไม่ค่อยชัดนี่ครับฉีกมาแล้วมาก็อยู่ที่ผู้ตัดสินขอครับผู้ชมนะครับที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เอาละครับติดบล็อกพยายามปั๊มกันหน้าตะข่ายก่อนวิการงัดขึ้นมาได้ถาประพันธ์ตีใส่แล้วจังหวะไม่มีตัวรองติดบล็อกเลยครับลงมาก็ยังดีดได้ครับแต่ว่าไม่มีตัวต่อบอลครับ22ต่อ17นะโกโตชิซูรุครับเสิร์ฟบอลออกนั่นเลยครับ18ต่อ22ครับระยะห่าง4แต้มครับก็ถือว่านครราชสีมาเนี่ยเสิร์ฟกดดันชิซูวิสุสปริงได้ดีนะครับนะเกมถึงออกมาอย่างนี้ได้แล้วนาเกาโอกะโอ้โหขึ้นมาแบบนี้ครับหลอดขึ้นยืดสุดแขนนะครับนี่ครับขึ้นมาเต็มยับตลาดพรร้องหูเลยครับต้องเรียกเวลานอกก่อนครับนครราชสีมาถือว่ามาถึงตรงนี้ก็ทำได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะครับนักกีฬาตัวแทนจากประเทศไทยเราต้องยอมรับด้วยครับว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยเราเป็นรองเขานะครับเราสามารถเล่นได้ขนาดนี้ถือว่าดีทีเดียวนะครับสำหรับนครราชสีมาพรทำเกิดปราดครับวันนี้กัปตันทีมครับอิชิดะมิซุโอะนะครับได้ลงมายืดเส้นยืดสายแล้วโอ้ด้านหน้าเขาค่อนข้างน่ากลัวเลยครับหน้า3จังหวะนี้แล้วยังงัดขึ้นมาได้ครับเอาครับยุพายกข้ามไปก่อนโตโตให้สั้นลูกนี้จมเลยครับนานะอิวาสกะครับขึ้นนี่ครับให้สั้นแล้วเราสองคนตรงนั้นครับเอาไม่อยู่มิซูโอะครับเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟอ้าวลงครับไลจัสชี้ลงจบนะครับเซตแรกเซตแรกครับก็เป็นทางฝั่งของนิซามิสุสปริงครับที่เอาชนะนครราชสีมาไปได้25ต่อ18คะแนนครับแล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่ครับฝั่งของนิซามิสุสปริงชนะไป25ต่อ18คะแนนอัธยาบำรุงสุขฮะ
จะเป็นคอนเสิร์ตครับตะโคราชยังใช้ชุดเดิมอยู่นะครับอัธยาเสิร์ฟไม่ข้างครับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับยังต้นเซตเซตที่ผ่านมาก็ถือว่าตะโคราชสีมาดีครับก็ได้ถึง18คะแนนนะครับเอาครับบอลแรกล้นหรือเปล่าล้นมาแล้วเขาก็ตีลงไปครับธีรศักดิ์นี้อยู่ตำแหน่งนั้นพอดีครับวิสาชินเบสเสิร์ฟแล้วมาชลัตตะคายกอนวิกายกมาแล้วจังหวะนี้วนิชยาตีแล้วก็ยังเหนียวครับยุภาพยายามพุ่งไปรับครับแต่ว่าบอลนี้มันหลุดออกไปค่อนข้างไกลสามต่อศูนย์ครับชินาเบะแล้วจี้มาที่วนิดาครับมันสามไทยแก้ไขโฟโต้ให้จังหวะนี้ครับติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งตีฉีกออกไปทางด้านขวาครับแล้วก็ไปอยู่ในตำแหน่งของวนิชยานี่ครับครับอีชีครับก็รับค่อนข้างลำบากเหมือนกันเนี่ยลิซ่าชินาเบะครับเสิร์ฟหาครับเสิร์ฟไม่ข้ามครับไหลขึ้นมา1ต่อ4คะแนนผิดไปหน่อยครับอันนี้เป็นกอนวิกาครับบอลพุ่งเข้าตำแหน่งหนึ่งแล้วจังหวะโคโตให้มานาเกากะยุพายังทันครับจากแดนหลังวนิดาตีแล้วลูกนี้มาเกือบจะทันครับแต่ว่าโชคดีครับบอลนี้มันพลิกกับตะข่ายด้านบนเนี่ยครับตีค่อยนี่ติดแน่ครับติดตะข่ายเลยครับนี่ตีแรงครับติดพลิกก็ต้องแก้ไปก่อนครับจังหวะนี้ก่อนวิกาครับเสิร์ฟแล้วนี่ครับบอลแรกเขาห่างถือว่าเสิร์ฟดีครับเราจังหวะขึ้นมานี้ติดบล็อกซายากิยังยกขึ้นมาได้แล้วตีหลุดออกไปเองครับลูกนี้อิชิยิครับ3ต่อ4ครับไล่มาเหลือแต้มเดียวฮะดูครับซายากินี้ก็ยังคล่องตัวครับดึงไปรับบอลได้โอ้โหแล้ววานิดานิดอ่านลายครับก่อนวิกาคราวนี้เบาครับแล้วบอลขึ้นมาโอ้โหนี่ครับมีหนักให้เห็นตลอดครับอีชีนี่ครับขึ้นสูงก็บล็อกเราอีกครับนานะอิวาสกาครับเสิร์ฟกอนวิกายกโอนิชยาครับตียืดแก้ไปก่อนโคโตให้มาหัวเสาแล้วลูกนี้ครับอิชิยิครับยังได้ครับครับหน้าขวาของเรานะครับมีปัญหาเรื่องการบล็อกนะครับรวบไม่ทันครับเสียงแบบนี้ครับต้องมีบะหมี่ครับต้องลุ้นนะว่าจะเป็นใครครับน่านครับมาแล้วครับวันนี้จะต้มยำหรือเล็กแห้งแต่ว่าบอลแรกเราล้นออกมาเขาก็ตีเสียครับโอ้ซุปเปอร์ซับหรือเปล่าครับก็มีนี่ยังไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอะไรเลยครับได้แต้มไปแล้วสี่ต่อหกครับนอร์ซิมาตามหลังฮิซามิสึสองคะแนนถ่ายพันเสิร์ฟมาแล้วก็ฉลับตะข่ายลงไปครับโอ้ใจหายวู้เหมือนกันนะครับมีฮาครับมีฮาครับเสิร์ฟไปสกิดตะข่ายนะครับแต่ถ้าสกิดใจนี่ต้องณัฐวุฒินะ5ต่อ6ครับอ้าวครับสกิดอีกครั้งแต่ว่าเขาตั้งบอลขึ้นได้ถ่ายพันยกขึ้นมาสูงก่อนวิกาให้สั้นปาดมาครับ
โอกาสเป็นของอิซามิสึตีลูกนี้แล้วก็ลงครับจีครับหลอกหน้านิดนึงนี่ครับตายข้ามไปก่อนครับสลัดก่อนแล้วดูครับยังเอาไม่อยู่ครับมุมนี้ลูกที่พี่ชีตีเลยครับลักษณะคล้ายๆกับวิลาวันเสียงแบบนี้ครับอาจารย์ครับทัพดาวนี่แจ้งลงสนามครับครับนาการโอกาสครับเสิร์ฟแล้วตำแหน่งมาครับยุพางัดสวยแล้วจังหวะนี้แทรกมาย้ำยกข้ามไปก่อนมีทัพดาวนะครับไม่หยอดครับไม่มีตัวรองยืนตรงนั้นครับตำแหน่ง4ถอยไกลครับช่วงระหว่างพักครึ่งนี่ตัวสำรองก็ได้ยืดเส้นยืดสายนะครับดูครับกองเชียร์ที่เข้ามาชมครับสนามแห่งนี้ก็จัดมาหลากหลายรายการแล้วเหมือนกันนะครับในรายการเวอร์กลางปี2011นะฮะก็เคยจัดวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชียครับในปี2012กลับมาสู้กันต่อครับนาการโอกาสยุพาครับดึงสวยครับวานิดาตีใส่บล็อกเอาครับอิชิขึ้นใส่แล้วติดบล็อกไทยครับอีกครั้งหนึ่งย้ำมาแล้วคราวนี้ไม่ข้ามครับไม่ข้ามหรือว่าติดทัชดาวน์ครับต้องดูครับน่ะกำกึ่งกึ่งครับก็ยกที่ดีให้ทัชดาวน์แล้วกันครับนะครับไม่เสียหายอะไรนะครับ6-8ครับทัชดาวน์แจ้งเสิร์ฟมาแล้วบิดออกเยอะไปหน่อยฮะเก้าต่อ6ครับอีชีเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟใส่ตะข่ายครับต่ำไปหน่อยครับครับต้องยกขึ้นสูงทิ้งไว้ก่อนแล้วนากาโอกะโอ้โหบินมาเลยก็ตีลูกนี้ลงไปครับ10-7คะแนนนี่ครับกดตรงเลยครับลูกนี้เอาครับบอลแรกไทยเราคือยุพานี่ก็ต้องวิ่งอ้อมครับเสียเวลาไปฮะรัศมีเปิดบอลแรกยังไม่ดีครับ11-7แล้วมีเสียงสัญญาณกลิ่นครับนี่ครับต้องวิ่งอ้อมครับนี่ก็เป็นอินดาวรุ่งครับจากทีมอยุธยา ATCC นี่ครับยุพาสิงห์กลางก็ผู้เล่นนครราชสีมานะครับที่อยู่ในสนามนี้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังเสริมหรือกำลังหลักหรือกำลังเก่าเนี่ยนะเป็นผู้เล่นที่อยู่ใน24คนที่ทางสมาคมเรียกเข้าไปเก็บตัวนะครับถือเป็นเลือดใหม่นะครับบางคนก็ซ้อมมาแล้ว 2-3 ปีนะครับเดี๋ยวจะมี2รายการนะครับที่ได้แยกกันไปทดสอบนะครับรายการ BTV ที่ประเทศเวียดนามนี้ก็จะเป็นนักกีฬาชุด B นะครับส่วนในชุดใหญ่นี้ก็จะเดินทางไปทำการกับรายการสี่เศร้าอินวิเทชันที่ประเทศจีนนะครับยุพาสวยแล้วจากแดนหลังมันมือแต่มันไม่ข้ามครับถาปองพันธ์ครับ
ลูกนี้12ต่อ7ครับมิซามิสึขยับออกไป5แต้มนะครับเอาครับกอมิกายกมาวานิดาหยอดแต่ว่าบอล2เขาก็ได้ครับแล้วบอล3แก้โอ้ต้องตามเลยครับรัศมีดึงขอแป๊บหัตถยาดึงกลับมาโตโตให้แล้วลูกนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับเจอหนักๆแบบนี้นี่ครับหัตถยายกมาแล้วรัศมียกข้ามไปก่อนครับพอเขาสวนมานี่ก็ล้มไม่ทันเหมือนแรกยังห่างครับรัศมีกดแล้ววิถีบอลครับออกไปค่อนข้างไกลฮะระยะห่าง7แต้มครับ14ต่อ7แหมถ้าบอล1สวยๆนะครับต้องแก้ไขครับลูกนี้เซต2เนี่ยเราบอลแรกมีปัญหาครับอู้แล้ววนิดาตีลูกนี้ของเขาก็ยังได้ครับยกข้ามไปก่อนกอนวิกาให้สั้นแล้วจมครับลูกนี้ออกหรือเปล่าครับอ้าวได้ครับหัตถยาครับกอนวิกานี่บิดให้เลยครับแล้วหัตถยาตีแล้วลายจัสชี้ลงครับวานิดาเสิร์ฟอู้แล้วตีลูกนี้ไม่เต็มครับไทยเรากอนวิกายกจากแดนหลังแล้วเป็นวานิดาเขาก็เหนียวครับโคโตะยกทิ้งมาหัวเสาแล้วแตะเบาๆขอข้ามไปก่อนครับข้ามไปก็เกือบได้ผลครับนาเกาโอกะตีใส่ตะข่ายครับอ้าวติดบล็อกครับยังได้อีกครั้งหนึ่งลงครับโอ้นึกว่าจะติดตะข่ายไปแล้วครับลูกเมื่อสักครู่นี้ก็มีอาวุธไรชักมาทุกอย่างแล้วนะครับเราสู้ได้สนุกนะครับแล้วจังหวะนี้ครับซ้ายขวาดูเหมือนจะมีปัญหาครับเอาครับถาปันพันดึงมาด้านหลังแล้วจังหวะเขาขึ้นครับคมครับตำแหน่งเดิมแล้วครับลิซาชินาเบะครับขึ้นตีลูกนี้เวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับเขานำ16ต่อ8 1เท่าตัวครับตำแหน่งที่2เนี่ยที่ชนหน้าโค้งกับเขาเนี่ยครับนะเป็นกอนวิกาครับตัวค่อนข้างเล็กนะครับค่อนข้างเล็กและเตี้ยนะครับเวลาเขาผ่านมาได้เนี่ยเขาสูงกว่าแล้วเร็วกว่ามีโอกาสมากมีคุณโทนี่นะครับประจำกลุ่มวอลเลย์บอลไทยแลนด์แฟนคลับนี่ครับเป็นแฟนวอลเลย์บอลนะครับดูจากหน้าตานี้ญี่ปุ่นแน่นอนคุณเอกประวิทย์อ่านนี่ครับเขียนว่าอะไรครับโอ้โหแค่ภาษาไทยทุกวันนี้ผมยังอ่านไม่ค่อยสะดวกเลยครับอาจารย์ญี่ปุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเราคงจะเป็นป้ายให้กำลังใจครับเชียร์นักกีฬาเอาละครับกลับมาสู้กันต่อห่างหน่อยครับกอมิกาให้แล้วหัตถยาป้ายแล้วน้ำหนักนี้พอดีครับจังหวะบอลนี้มันค่อนข้างสโลว์ครับแล้วผู้เล่นของญี่ปุ่นนี้อ่านทางผ้าครับนี่ครับมันนิดเดียวเท่านั้นครับถือว่าทางดีครับครับนี่ไปไหนมาไหนสะดวกครับนี่ครับทำไมครับอาจารย์ทางดีนั่นไงฮะหัตถยาครับเสิร์ฟโคโตยกให้โอ้นาเกาโอกะครับตีลูกนี้ติดไทยแล้วถาพันส่วนใหญ่ที่ตีบอลแก้ครับนาเกาโอกะกดเต็มแล้วเอาครับไทยยังช่วยกันได้ดีเดี๋ยวครับกลับมาวะนิดากดคืนไปครับโคโตะย้ำมาที่หัวเสาขวาอีกครั้งหนึ่งกอนวิกาให้จากแดนหลังแล้วเราซายากิของเขาก็ยังเหนียวครับโอ้โหแล้วนาเกาโอกะนี่โผล่ขวาทีซ้ายทีครับนี่ครับคราวนี้ยกมาหลังครับแล้ว
บะหมี่เนี่ยผมก็ไปตรงกลางนะครับมาวิ่งมาสะบัดไม่ทันครับบะหมี่น่าช่วงนี้นครราชสีมาก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเราพยายามทุกอาวุธแล้วนะครับนี่ก็ต้องมองด้วยครับว่านักกีฬาของเขาที่มานี่มันก็ถือว่าเป็นระดับแถวหน้านะครับของเอเชียเนี่ยเห็นแล้วก็โอกาสนี้ก็เป็นระดับโลกเลยครับเป็นตัวจริงนะครับเป็นตัวจริงที่ญี่ปุ่นไปชิงแชมป์เอเชียครับเกมของราชสีมาเมื่อปีที่แล้วครับเราเป็นสายเลือดใหม่ครับถามครับอย่างไรก็ตามครับในฐานะตัวแทนของประเทศครับนครราชสีมาเราเต็มที่ครับเหมือนแรกของเราเข้าครับก่อนวิกาให้มาทัดดาวแล้วยังไม่ได้ครับนาเกากะแตะผักใส่บล็อกเลยครับนี่ครับขึ้นมาแล้วอัดใส่ครับกลมกลืนนะครับครับมีหนักมีเบานะครับซูซี่มิโฮโกะครับเสิร์ฟเอาครับก่อนวิกาให้ด้านหลังครับมาหมอนแก้เป็นส่วนใหญ่ครับนาโกกะตีก่อนวิกายกสูงรัศมีให้กับถาวรพันธ์ครับลูกนี้แล้วมีเสียงนกหวีดนั่นครับเป็นของเราครับเอาครับ10ต่อ18นี่ครับจังหวะที่ขึ้นมาแล้วมือล็อกเหมือนฟาวตะข่ายครับชัดเจนครับแล้วลูกนี้ยุพาเกือบจะเกี่ยวขึ้นมาได้สวยๆครับดูเพื่อนรับแล้วเนี่ยครับคนต่อไปต้องช่วยนะครับต้ององค์ประกอบนี้ต้องเกื้อหนุนกันไปนะครับ19ต่อ10ครับอิวาสกะเสิร์ฟมาเสิร์ฟไปโดนตะข่ายครับครับถาปภัยพันธ์ชัยศรียังไม่เห็นถนัดครับคือบอลแรกของนครศรีมายังไม่เข้าครับแล้วเขาหยอดมายังงัดขึ้นมาได้ยุพายกสูงรัศมีกดใส่บล็อกแล้วสยากิของเขาก็ยังเหนียวครับนาเกาโอกาตีฉีกออกมาซ้ายมือฮะหลุดครับ12ต่อ19ครับปวิกายิ้มเลยครับยุพาครับแล้วปัญหาของเขาก็ดึงสวยนาเกากะตีติดบล็อกสายกียกขึ้นให้แล้วลูกนี้ตีหลุดออกไปเองหรือเปล่าครับต่อครับเอาครับมาครับไทย13ต่อ19คะแนนแต้มนี่แป๊บเดียวนะครับยกมานาเกาโอกะแล้วถล่มครับจังหวะนี้เซฟบล็อกได้นะครับครับเอาครับกดมาแล้วโอ้แล้วนิดเดียวครับทัดดาวครับทัดดาวผู้เซฟบล็อกเมื่อสักครู่เสียงกรี๊ดมาอีกแล้วครับเดี๋ยวต้องลุ้นครับว่าเสียงกรี๊ดนั้นอะไรคือต้นเหตุครับคาโนครับกลายเป็นคาโนมาอิโกะครับที่ได้ลงสนามสรุปว่าใครลงมาเนี่ยกรีดหมดกรีดหมดครับเสียงญี่ปุ่นเนี่ยโนโมโตะครับก็ได้ลงด้วยครับแล้วจังหวะก่อนวิกามันล้นครับไปเจอคาโนโกะอยู่ตรงนั้นพอดีฮะ21ต่อ13คะแนนเอาครับบอลแรกก่อนวิกายกมาให้กับวานิดาตีใส่บล็อกแล้วก็พัสเอาออกไปครับวานิดาถือว่า
มาอยู่เนืองๆนะครับครับยังเล่แต้มไม่เห็นนะครับถัดดาวครับเสิร์ฟเอาละครับเขาจังหวะขึ้นมาแล้วโอ้โหตีแล้วก็กดลงมาครับนูโมโตะริกะนี่ครับขึ้นมาแล้วซัดเลยครับทัดดาวไม่ทันครับมิซุโงะครับจะเป็นคนเสิร์ฟมาบอลแรกเปิดสวยแล้วจังหวะนี้หัตถยาบำรุงสุขครับหน้าวิ่งลายสวยครับเนี่ยครับวิ่งมาแล้วกดครับเสมอต้นเสมอปลายครับหัตถยาก็ได้ตีนะครับแต่นี่ไม่ค่อยได้ตีเท่าครับจังหวะบอลมันไม่ค่อยเข้าครับเอาครับของเขาเสาด้านซ้ายของเขายังเป็นทีเด็ดครับจังหวะกรวิกาขึ้นมาพอดีครับครับผ่อนพันครับได้โอกาสลงสนามลงในแต้มที่ห่างจนเจียนจนเจียนนะครับก็หวังว่าจะได้คะแนนเพิ่มนะครับเอาครับผ่อนพันยกมาวานิดาตีเอาครับสลับตะข่ายแล้วก็ผู้เล่นของฮิซามิสึเนี่ยเปิดไม่ได้ครับมีอะไรอีกนี่ครับจังหวะปึ๊บแล้วเหมือนตั้งมือรอครับวิถีบอลแต่ว่ามันไปฉลับสลับนิดนึงตะข่ายครับก็เหตุผลที่เปลี่ยนลงมานะครับเพื่อให้ผ่อนพันเกิดปาดบล็อกครับบล็อกด้วยครับเหมือนแรกไม่เข้าครับคราวนี้เขาตีแก้เอาเลยครับผ่อนพันดึงสั้นแล้วจังหวะนี้ป้ายข้ามไปก่อนครับเขาขึ้นหัวเสาเรายังขุดขึ้นมาได้แล้วสั้นลูกนี้โอ้โหสวยงามครับแม่ต้องชมนะครับพรพันเกิดปราดครับแล้วก็ต้องชมหัตถยาบำรุงสุขนะครับดูขึ้นจังหวะนี่มันพอดิบพอดีพร้อมกันครับโอ้เป็นเพอร์เฟกต์บอลของหัตถยาครับจังหวะขึ้นของเขาอ่ะครับยุพายังงัดขึ้นมาได้พรพันแท็กโลครับแล้วหยอดลูกนี้พุ่งไปแล้วตัดสินใจวินาทีสุดท้ายครับดึงมือออกมาครับไซยากิครับพุ่งมาเมื่อสักครู่นี้ตัวรับอิสระของฮิซามิสุครับนี่ครับพุ่งมาแล้วแม่ขอเปลี่ยนใจก่อนครับตาไม่ได้มองบอลอย่างเดียวเราต้องชำเลืองมองเส้นด้วยครับเซตพอยต์ครับ24-17ผ่อนพันยกมาแล้วถามไปพันตีติดบล็อกอันนี้อีกครั้งหนึ่งครับวนิดากดแล้วเข้าแดนหลังของเขาเอาครับผ่อนพันเล่นเองครับตีเลยครับแล้วก็เป็นแต้มด้วยฮะโอ้กองเชียร์ชอบครับแบบนี้ขึ้นมาที่18-24ครับผ่อนพันไม่เซตครับหัตถยานี่ก็เกลือเตรียมที่จะขึ้นเทคแล้วครับหลอกเพื่อนด้วยครับพรพันนี่ไม่ได้บุญนี่เลยครับบู๊ได้ด้วยครับแล้วนี่ครับปิดไปครับทางฝั่งของนิซามิสุครับเอาชนะไปได้ในเซตที่2ครับ25-18คะแนนเนี่ยแต้มเท่ากันเวลาเท่ากันนะครับต้องมาดูกันต่อในเซตที่3นะครับเอาว่าเดี๋ยวช่วงนี้ฮะเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งครับของเราก็แพ้ไปครับ18-25แล้วก็18-25ครับแต่ว่าด้วยภาพรวมนี้ก็ถือว่าสู้ได้อย่างสนุกครับชินาเบเซิร์ฟครับอู้ทัดดาวกดเต็มครับแต่ว่าบล็อกเขานี้ก็รออยู่เหมือนกันนี่ครับคือรับตีเสร็จแล้วหัวเราะครับคือถ้ามันไม่โดนนี่ก็ยังมียุพาเขารองอยู่อีกคนนึงแหม4มือนะครับครับ
สินาเบเสิร์ฟแล้วติดตะข่ายเล็กน้อยพรพันยกมาถาพรพันตีพลาสบล็อกครับน่าจะเป็นแต้มแรกนะครับจ้าตีครับที่ขึ้นแบบเป็นโอเพนเพย์นะครับพรพันครับนะครับติ่มจะล้นแต่ว่ายังได้อ้าวแล้วเข้าไม่ถึงครับเสียได้ครับนานาอิวาสกาครับเสิร์ฟแล้วยังได้ครับพรพันโอกาสของมิซามิสุอุ้ยไปไม่ถึงครับหน้าต่างเลยครับพยายามเหยียดสุดแขนแล้วครับอิชิยุกิฮะแต่ว่ามันไม่ถึงสองต่อสองครับเอาละครับเจอลูกเสิร์ฟแบบนี้ไปก็ไม่รู้จะขุดยังไงฮะชินาเบะอริสะนี่ครับบอลแล้วเหมือนมันจะหนักเกินไปหรือเปล่าครับถ่ายพันครับชิมาที่อริสะอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นาเกาโอกาสขึ้นตีแล้วก็ลงครับ3ต่อ3คะแนนนาเกาโอกาเสิร์ฟวานิดาดึงสวยครับยุพายกให้กับวานิดายิงใส่บล็อกคราวนี้พรพันธ์อันเดอร์ขึ้นมารัศมีกดเต็มครับแล้วก็เนี่ยครับเรียบร้อยครับทำการเทคตีอยู่กับที่ครับแต่สามารถทำแต้มได้ครับนี่ครับปิดบล็อกตัวในนะครับตัวป้องกันการฉีกทัดดาวครับเสิร์ฟเอาครับโคโตให้ลูกนี้อ้าวเหนียวครับทัดดาววานิดาตีลูกนี้โคโตแล้วของเราก็เหนียวเหมือนกันครับต้องอันเดอร์ข้ามไปก่อนย้ำมาที่หัวเสาซ้ายแล้วเอาครับไทยเราก็พยายามจะพุ่งไปรับครับโดยพรพันธ์สูสีครับ4ต่อ4อิชิยุกิครับเสิร์ฟเปิดสวยครับบอลแรกแล้วสั้นลูกนี้เอาครับซายากินี้พุ่งไปแต่ไม่ทันเนี่ยอัตยาเริ่มฉายแววครับบอลเอ็กซ์ลูกนี้นี่ครับตั้งแต่เซตที่แล้วครับครับทำแต้มได้ต่อเนื่องครับอัตยาเซตแรกนี่ก็ประคองตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับเอาแล้วจังหวะนี้เขาเล่นมาออกหรือเปล่าครับน่าเป็นแต้มของซามิสุครับเลือกเล่นบ่อยครั้งครับแล้วว่าทางวานิดาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เจ๊ที่สุดในหน้านี้ครับเฮียอีเสิร์ฟผ่อนพันยกขึ้นมาด้านหลังต้องแก้ไขไปก่อนครับแล้วเขาจับหนักมานะเรายังมีบล็อกปั๊มมายังดึงขึ้นมาได้วานิดาแต่หยอดลูกนี้ครับมาแจ่มเลยครับลูกนี้วานิดาโอ้เนี่ยครับปั๊มกันหน้าตาข่ายครับพรพันธ์ทิ้งมาให้กับวานิดาแล้วก็แค่สะกิดข้ามไปครับโอ้พุ่งไม่ทันครับชินาเบะอริสะวานิดาเสิร์ฟดีครับล้นมาเอาละครับโอกาสของไทยพรพันยกมาถาปพันตีใส่บล็อกครับนี่อะไรครับทีเด็ดของถาปภัยพันชัยศรีฮะพรพันเนฟยกหัวเสาทางด้านซ้ายดับซึ่งมีโกโตครับน่ายกไปตัวไกลแล้วน้ำหนักนี่มันพอดีครับเล่นด้วยกันที่ถาปภัยพันถึงแม้จะพ
พอๆกับโคโตแต่ว่ากระโดดสูงกว่าแล้วจังหวะนี้ยุพาครับดึงขึ้นมาได้พรพันธ์เลือกให้สั้นและจังหวะนี้เขาก็ยังรองไว้ได้นะเกากาตีแดนหลังครับเราว่างครับด้านหลังของเราปืนเล็กยิงกันป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บครับเจอปืนใหญ่ตุ๊บเดียวเนี่ยครับจบเลยครับโอ้ต้องเชื่อครับนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะบล็อกไม่ได้นะครับก็เคยบล็อกได้อยู่โคโตเสิร์ฟพรพันธ์ให้มาถาพรพันธ์ตีแล้วยุพายืนตำแหน่งขู่ครับย้ำมาแดนหลังเอี้ยวตัวตีครับรัศมีนักกีฬายกสูงไว้ก่อนยุพาเหนียวครับสายพันทิ้งให้แล้วแก้ไขโอกาสของฮิซามิสึนากาโอกาตีจมครับนากาโอกานี่เจอบะหมี่ก็ลำบากเลยครับขึ้นสูงเหลือเกินอารมณ์ประมาณว่านากาโอกานี่ยืนรอดูนะแล้วก็ปล่อยให้ตีกันไปตีกันมาพอสุดท้ายก็ขึ้นเองครับนครศรีมาของเรายังถือว่าทำได้ดีแต่จังหวะนี้หลุดไปครับต้องใจเย็นครับช่วงนี้เราเล่นเร็วครับถ้าเล่นเร็วได้แล้วได้แต้มก็เล่นไปนะครับถ้าเล่นเร็วแล้วไม่ได้ครับดึงมาช้าหน่อยสามิสุครับขึ้นนำในเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1ครับ8ต่อ7คะแนนมาถึงตรงนี้ก็ยังเชื่อว่าครับนครศรีมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ถือว่าดีนะครับถ้าเบียดได้อย่างนี้ถือว่าเป็นที่พอใจเป็นแฟนนะครับกีฬาเลยครับไม่ใช่ว่าเล่นแล้วมันจะต้องชนะเสมอไปครับผมนะครับชนะได้ก็ชนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็จำไว้เป็นบทเรียนว่าครั้งต่อไปเราก็จะต้องทำอะไรให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมแค่นั้นแล้วก็ครั้งนี้ครับเราถือว่าเป็นครั้งที่2ที่ส่งทีมในระดับไอร์แลนด์ลีกไปทำร่วมกันขันครับก่อนนี้เราก็ส่งในระดับทีมชาติครับคือถ้าเรายังไปคาดหวังกับมาตรฐานที่สูงของผลงานที่ผ่านมานี่ก็ค่อนข้างลำบากครับครับตรงนี้เป็นในระดับสโมสรเนี่ยทีเราก็ต้องส่งแม่เขาทุบบ้างนะครับแหมกระท้อนถ้าไม่ทุบมันจะไม่อร่อยนะครับเอาเลยครับพักกระท้อนไปก่อนแล้วจังหวะนี้ครับหัตถยาครับจังหวะนี้ไม่ทุบครับจิ้มครับดูครับขึ้นมาแล้วเหมือนจะแย่งกันเองด้วยครับจังหวะที่พุ่งไปรับบอลแต่ในสายตาของผมนี่หัตถยาเนี่ยช่วงนี้เป็นนักกีฬาที่คงเส้นคงวาที่สุดในการแก้เอาเลยครับหัตถยาเสิร์ฟโคโตให้จังหวะนี้เอาครับรองไว้แล้วแต่ว่าอุ้ยพรพันธ์ครับพยายามจะไปครับแต่ว่าไม่ถึงครับพยายามบินครับแต่บินไม่ขึ้นนะครับจังหวะเรียบเลยครับบอลนี้ครับจบคู่ดูครับไปเลยครับบอลไกลตัวไปหน่อยครับจะได้เห็นความทุ่มเทของนักกีฬาทุกคนครับริซาชินาเบครับเสิร์ฟที่มาตำแหน่งหนึ่งเอาเลยครับของไทยเราถาวรพันตีเอามีเสียงนกหวีดจากผู้สินและยื่นมือมาฝั่งทีมนครศรีมาครับ9ต่อ9คะแนนรักษาระยะห่างนี้ไว้ให้ได้ครับหรือไม่ก็นำห่างไปเลยครับหวังให้เป็นอย่างนั้นครับพรพันครับเสิร์ฟโคโตยกมาแล้วอุ้ยเขาตีหนักเรายังลองไว้ได้ครับโชว์เหนียวครับนาเกาโอกะยอดป๊อปปี้นี้คุ้นๆนะครับครับเหมือนเซตแรกใช่ครับเอาครับนาเกาโอกะขึ้นแบบสบายๆครับดูครับมาแล้วแตะข้ามไปเขาก็อ่านนะครับว่ายุพาเนี่ยถอยหรือเข้ามานะครับถ้าเข้ามาก็ตีสวนครับถ้าถอยก็จิ้มครับอุ้ยแล้ววานิดาครับโดนเสิร์ฟจี้ฮะบังแรกแตกต้องเรียกเวลานอกครับห่าง2แต้มครับถึงตอนนี้ก็ยังใช้คำพูดได้ว่าสู้สนุกครับครับใส่เต็มครับอันนี้ขนาดสโมสรเอเชียนะครับครับแต่ถ้าได้บัวกังกรีเป็นไงครับโอ้โหนึกภาพครับคือปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะครับแล้วก็ให้เป็นความทรงจำของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยหลายๆคนที่ได้ชมในสนามนะครับอีกหลายครั้งของมาแล้วก็ชมการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่องเอสเอ็มทีวีปีนี้สนาม3นะครับก็ยังได้จัดที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับ
ส่วนนักกีฬาชุดไหนใครที่จะติดก็ต้องลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งต้องชุดที่ดีที่สุดครับเอาเลยครับพรพันธ์ยกขึ้นมารัศมีกดใส่บล็อกครับรัศมีหลบเข้ากลางครับเจอบล็อกสูงครับคราวนี้ดูเขาครับโอ้เจอนาโกกะครับคือผีย่อมเห็นผีครับซ้ายต่อซ้ายด้วยกันต้องรู้เหลี่ยมครับเอาครับอุ้ยวันดาครับเหมือนจะอ่านลายบอลแล้วคิดว่าจะปล่อยออกครับจะตัดสินใจว่าเอาใหม่ดีกว่าไม่น่าจะออกนะแต่พอขึ้นไปแล้วก็ไม่ทันครับ13ต่อ9ครับยูซานิสึขึ้นนำวาสกาเสิร์ฟครับยุพาตั้งสวยๆพรพันให้สั้นแล้วปัดข้ามไปก่อนครับทัดดาววาสกาให้กับนาคาโอกะแต่ยอดคราวนี้มามือรัศมียังยาวครับสุริดายกทิ้งไปก่อนโคโตะให้ด้านหลังไม่ข้ามครับลูกนี้ครับติดทัดดาวครับดูนี่ทิปไม่ผ่านครับสิบสามคะแนนครับขาประภัยพันธ์ครับเสิร์ฟเอาครับบอลแรกไม่เข้าโคโตะวิ่งนะครับโอกาสของไทยยุพาให้พรพันธ์แล้วลูกนี้ทัดดาวครับน่าลอยกับเมฆขลาครับลูกนี้ขึ้นไปแล้วก็กดเต็มมือครับดูครับขึ้นรอแล้วก็ตีฉีกออกมามุมขวาครับแหมประชุมพรพันธ์ครับลูกนี้กระโดดแล้วก็แอนหลังแล้วก็เซตไปให้นาคาโอกะไออาวครับยังได้อยู่ยุพาทันหรือเปล่าทันครับโชว์เหนียวครับโชว์เหนียวครับบะหมี่อีกครั้งหนึ่งย้ำไปที่ใครครับคราวนี้ของเขาเอาครับใครจะได้เหนียวอีกครั้งหนึ่งเอาล็อกลงครับเยี่ยมครับไล่จัดสองคนชี้ลงเนี่ยนี่ครับวนิดาโคตรเรืองครับเหนียวก่อนครับจังหวะพรพันธ์แล้ววนิดานี่ลอยมาครับตีมามุมซ้ายมือครับแหมอีซี่บอกว่าออกแต่ไลจัสบอกว่าลงครับทั้งสองคนไลจัสสองคนชี้ลงนะครับถึงขนาดต้องเรียกเวลานอกเชียร์นี้สนุกเลยครับยามที่พักของแลนอกนี่ก็เล่นเฟซบุ๊กไปก่อนเตะตัดครับขาประพันธ์ชัยศรีครับบอลแรกมาสวยครับโคโตะให้นาคาโอกะเอาครับเหนียวผักข้ามไปก่อนดูครับหน้าเกมของเขาตีมาครับบริเวณด้านหน้าของยุพาขุดไม่ขึ้นครับมิซูโอะครับจะลงไปแทนโคโตะแล้วก็คาโนะครับจะลงไปแทนนาคาโอกะส่วนยูมิครับลงไปแทนคานาโกะก็รู้สึกจะหน้า3นะครับแต่ว่าทางฝั่งของไทยครับจังหวะนี้ขึ้นมาวานิดาครับกดหนักโนยกขึ้นมาลูกนี้ติดบล็อกสวยครับอีกครั้งคราวนี้แต่หยอดครับยังทันครับโอ้โหบะหมี่ครับเขาขึ้นตีลูกนี้ลงครับน่ะตีทะแยงไปด้านซ้ายครับมันเปิดกว้างขึ้น15ต่อ12คุณโอครับชำเลืองมาที่ผู้ฝึกสอนแล้วเสิร์ฟทัดดาวครับนานๆครั้งแสดงว่ายังมีไฟครับทัดดาวบอลสั้นหน้าครับ
็คะแนนแต้มนี้อย่าเพิ่งให้ทิ้งห่างไปไหนนะครับเอาครับทัดดาวเสิร์ฟแล้วฉลับตะข่ายลงไปครับโอ้แหมบางครั้งนอกจากฝีมือแล้วต้องมีดวงหน่อยๆถ้าฟุตบอลนี่ตุงตะข่ายนี่ถือว่าเป็นประตูครับแต่ว่าถ้าวอลเลย์บอลเนี่ยฉลับตะข่ายแล้วลงแบบนี้เนี่ยถือว่าได้แต้มนะครับ14-15ครับนครราชสีมาจี้มาเหลือแต้มเดียวเท่านั้นครับหายใจรดใบหูแล้วครับแล้วอื้อเขายิงสั้นครับลูกนี้เวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับเป็นฮิซามิสึครับขึ้นนำนครราชสีมา16-14คะแนนโอ้แล้วนี่ครับคนนะฮะอัดแน่นอยู่ตรงบริเวณทางเข้าครับนี่นักกีฬาทีมชาติไทยครับที่เห็นผ่านทางหน้าจอภาพก็จะมีนิสลาต้อมคำครับวิราวันคุณยพงศ์แล้วก็ออนมาสิทธิรักษ์นะครับที่เข้ามาชมเกมการขันในสนามนี่ขัดวันนานะครับวันนาน่าจะกลับบ้านที่สระแก้วครับครับขัดปลื้มจิตปลื้มจิตนี้ดูอยู่ที่บ้านครับเมื่อสักครู่นี้ถามอยู่ครับว่าSMTV ดูได้ทางไหนบ้างทางตู้เย็นได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับก็สำหรับรายชื่อนักกีฬาที่พูดถึงมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมอยากจะเห็นฝีไม้ลายมือครับแนะนำครับศึกไทยเดนมาร์กซุปเปอร์ลีกครับ8-12พฤษภาคมนี้เอาละครับแต่หยอดข้ามไปก่อนครับโอกาสของไทยครับพรพานยกมาดัดหลังแล้วเรียบร้อยครับพาสเนี่ยครับเจ้าหมีครับรัศมีสุขมูลนี่ครับโอ้โหแล้วพรพันมาแอนตัวตอนที่บอลติดมือแล้วครับบล็อกอ่านไม่ทันเนี่ยรัศมีเสิร์ฟเบาๆครับจังหวะขึ้นมาติดบล็อกไทยโอกาสเป็นของเขาอีกครั้งครับไทยบล็อกได้ค่อนข้างดีครับพรพันเล่นจังหวะแหมแหมโดนใจเลยจริงๆลูกนี้ครับมันนี่ครับรับบอลด้วยสายตากันไปหมดแล้วครับผู้เล่นของญี่ปุ่นเสร็จแล้วควงแขนด้วยครับครับเอาครับใจมาครับแบบนี้รัศมีจีมาตำแหน่งหนึ่งแล้วบอลของเขาต้องผัดข้ามไปก่อนครับยุพาให้พรพันเล่นสั้นแล้วก็เป็นแต้มครับหัทยาบำรุงสุขครับแม่ครับคงเส้นคงวาครับหัทยาโอ้นี่ครับพรพันให้มาสวยๆครับแล้วบล็อกเขาไม่ได้ยื่นมือขึ้นเนี่ยแม่รู้สึกว่าจะเข้าขากันนะครับครับพรพันกับเราได้เห็นรอยยิ้มของอัธยาบ้างแล้วครับรัศมีเสิร์ฟสายกิ่งเขายกขึ้นมาครับตัวเคาะไปมาแล้วบะมียังติดบล็อกครับแล้ววนิดาผักยุพาครับยิงมาได้พรพันยกสูงถาพรพันขึ้นตียืดๆแล้วล้นหรือเปล่าล้นมาครับยังเกี่ยวขึ้นมาได้พรพันจับบอลแล้วผู้ตัดสินน่าใช่แม่ลักษณะอย่างนี้นะครับครับรักษาแต้มแรกเนี่ยขออภัยครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นการบล็อกฟาวบล็อกเนี่ยไม่ครับบล็อกไม่ฟาวครับเดี๋ยวดูต้องดูก่อนฮะเนี่ยครับรักษาการบล็อกนะครับเมื่อบล็อกแล้วเนี่ยลงเล่นจะได้อีกครั้งหนึ่งครับโอ้แล้วให้สั้นครับลูกนี้มาอยู่พาครับยังทิ้งบอลขึ้นสูงไว้ได้แล้ววานิดามาแล้วตีลูกนี้เกี่ยวขึ้นมายังแก้ไขไปก่อนครับโอกาสของไทยพรพันธ์เลือกให้ด้านหลังเขาก็รองไว้ได้ครับยังอยู่ครับทิ้งไว้ก่อนโอ้โหแม่ครับมาถือว่าโอ้บะหมี่ครับนี่ก็พยายามกันอย่างเต็มที่เลยครับเชื่อว่าการเล่นในเกมนี้ทำให้นักกีฬาทีมชาติไทยที่อยู่ข้างสนามนี้คันไม้คันมือแน่นอนครับอยู่มีเสิร์ฟพรพันธ์ให้มาด้านหลังแล้วก็เรียบร้อยครับหัทยาฉีกตัวออกมาแล้วตีได้ดีครับ18-18คะแนนนี่แหละครับหัทยาครับ
ไหลหลังยาวๆครับแล้วทิปบอลลงไประหว่างตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่6คนนิดาโคตรเรือครับเสิร์ฟเราต้องชกข้ามไปก่อนครับยุพาทิ้งสูงให้กับพรพันธ์จังหวะนี้จากแดนหลังแล้วหุ้ยกดครับพรพันธ์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ยกมาหัวเสาถาพันธ์เขาก็ยังเหนียวครับต้องแก้มาก่อนพรพันธ์ยกขึ้นมารัศมีเคาะเบาๆติดตะข่ายลับมาเขาก็ยังได้ครับยุพาพรพันธ์เล่นสั้นจังหวะนี้โอ้ต้องชนครับเหนียวทั้งคู่ปลายทางอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นของทางอิสามิสึครับโอ้โหแม่ย่อตัวรับไม่ทันครับเจ้าหมีครับนี่ครับมิซูโอนี้ฉีกออกมาด้านซ้ายครับแม่กองเชียร์เชียร์กันสนั่นครับโอ้แล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผู้เล่นตัวหลักของอิสามิสึว่าพรพันธ์มาเซตนี้ทำช่วยทีมได้เยอะครับแล้วล้นมาเอาครับโอกาสเป็นของอิซามิสึนะเกาการ์ตีติดบล็อกเอาครับเขารองแล้วกวักมาไม่ทันครับสองภาษาครับโอ้อัธยาครับกับบะหมี่ครับ19ต่อ19คะแนนครับนะเกาการ์ตีไปติดบะหมี่ครับนี่ครับปลาดิบเจอบะหมี่ต้มยำซะแล้วครับท่านผู้ชมอัธยาครับเสิร์ฟบังแรกชิดแล้วอุ้ยนาเกาอาครับขีดเปลี่ยนมุมครับได้อยู่ขวาต่อซ้ายแก้ทันทีเลยครับครับแหมผู้เล่นก็มีความสนุกสนานในการเล่นเลยนะครับสังเกตแบบทีมไทยอาจจะเป็นทีมเดียวในโลกได้ไม่ได้ยิ้มไว้ก่อนใช่ครับแหมแต่ก่อนต่างชาติก็มองว่าเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าตอนหลังต้องมาดูนะไทยสไตล์ครับเล่นไปยิ้มไปทัดดาวมากจังหวะนี้ของเขาก็เหนียวพรพันธ์วิ่งมาให้กับถาปพันธ์ตีอู้ยุพายืนอยู่ตำแหน่งครับเหนียวครับถาปพันธ์ตีเอาครับยัดเข้าตัวซายากิแล้วไปไกลบอลสามอ้าวไม่ได้ครับแบบนี้โอ้แม่นี่ครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญนี้มาที่ยุพาครับตำแหน่งยืนในการรับบอลครับแล้วทุกคนก็ช่วยกันได้ดีฮะเราเห็นไม่บ่อยนะครับที่ทีมญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับการสื่อสารพลาดแล้วโอ้โหเอาครับมันได้เปิดสวยเจอบล็อกทัดดาวครับนากาโอกะตีลูกนี้เอาครับเกี่ยวเข้ามาได้ครับมณิดารัศมีกดของเขายกมาหัวเสาแล้วตีฉีกออกมาด้านขวามือฮะแม่ตำแหน่งที่4รู้สึกจะเป็นเจ้าหมีนะครับ21ต่อ20คะแนนครับนุชาไปสื่อขึ้นนำเซตนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอาครับยุพาแล้วอู้เสียจังหวะไปนิดนึงครับพรพันธ์แม่ตัวแต้มสำคัญครับ22ต่อ20นะโอ้เป็นไงครับคือมาถึงตรงนี้ไม่ได้มองผลแพ้ชนะแล้วครับได้เห็นขีดความสามารถของนักกีฬาไทยขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเมื่อวานอุณหภูมิในสนาม150วันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้ต้องไป159ครับโอ้โหเพิ่มขึ้นมาอีกนะคนดูนะครับไม่หลายคนก็ไม่เชื่อว่านครราชสีมาเนี่ยคนนี้จะเล่นได้ดีถึงเพียงนี้นะครับเนี่ยครับมาแล้วครับโอ้ยแม่ทุ่มมาแจกอะไรครับนะครับขนมครับแม่แจกขนมนี่ครับก็เป็นผู้จัดการทีมใช่ครับบางคนตามเชียร์ทีมชาติไทยเนี่ยมาหลายปีนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นตัวจริงสักครั้งเลยวันนี้ตัวเป็นๆครับกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งหนึ่งครับบอลแรกห่างพรพันธ์ยกขึ้นมาลัศมีกดลูกนี้แล้วอย่างไรครับเป็นแต้มของเขาไม่ได้ครับอีกครั้งโอ้โหชนสามเจ้าหมีบอกเอาใหม่
ยุพาเปิดสวยครับพรพันยกมารัศมีวางข้างไปก่อนเขาจัดหนักแต่ว่าไปเจอบล็อกครับแล้วเป็นบะหมี่ครับโอ้เมื่อกี้บะหมี่ก็บล็อกนาเกาอกะครับโอ้คราวนี้เป็นมิซุกะยูมิครับเห็นบะหมี่ตัวเตี้ยๆเนี่ยครับแต่ว่าบล็อกเกือบ300เซนนะครับเอาจำค่อนข้างสูงแล้วเขาขึ้นตรงครับเดียวๆ ด้วยครับให้ท่านบะหมี่ยิ้มนี่ครับเอาเลยครับคอนเสิร์ตนากาโอกาครับ24ต่อ21ครับเป็นแมตช์พอยต์ของฮิซามิสึเอาครับยุพาเปิดสวยแล้วรัศมีกดครับมาไปเข้าตัวผู้เล่นของทางฝั่งญี่ปุ่นแล้วจังหวะนี้ไทยยังรองไว้ได้ยุพาไทยมารัศมีตีติดบล็อกครับโอ้แม่แต่อย่างนี้ต้องปรบมือให้ครับสำหรับทีมนครราชสีมาเนี่ยครับจังหวะที่ขึ้นมาแล้วไปเจอบล็อกของญี่ปุ่นครับก็จบเกมการแข่งขันไปฮะเป็นฮิซามิสึสปริงครับจากญี่ปุ่นเนี่ยเอาชนะนครสีมาไป3ต่อ0เซตครับ25ต่อ18 25ต่อ18และ25ต่อ21คะแนนครับก็นครสีมาได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายด้วยฐานะอันดับ2ขณะที่ฮิซามิสึสปริงครับเป็นแชมป์ของกลุ่มก็มาขอบคุณสำหรับแฟนๆครับได้รับเสียงปรบมือนะครับเสียงกรี๊ดเนี่ยสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับนครราชสีมาตัวแทนจากประเทศไทยครับ